คนที่เป็นเสื้อแดงหรือคนเสื้อสีอื่นมานั่งอยู่ตรงนี้พี่โมลี่ขอพูดเลยนะว่าที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้บูลลี่รัฐบาลนะแต่เราต้องการให้รัฐบาลเนี่ยตั้งใจทำงานแล้วทำงานให้เป็นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำงานไม่เป็นมันจึงเป็นเช่นนี้การที่เราอ่ะทำงาน3เดือนแล้วทำงานไม่เป็นน่ะมันเป็นข้ออ้างได้แต่การที่เราอ่ะทำงานเกือบจะ1ปีแล้วเรายังทำงานไม่เป็นน่ะมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะทำงานไม่เป็นมันไม่มีข้ออ้างและประชาชนเนี่ยนะพูดตรงๆเลยนะประชาชนเนี่ยประสบความสำเร็จอะไรหรือยังในเวลาเกือบ10เดือน12เดือนเนี่ยก่อนจะถึงไตรมาสที่3เนี่ยมันจะครบรอบ1ปีอยู่แล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยได้ลดค่าครองชีพหรือยังยังประชาชนได้รับการลดค่าไฟหรือยังยังได้ลดการรับค่าลดค่าน้ำมันหรือยังยังลดค่าแก๊สหรือยังยังลดค่าประปาหรือยังยังแล้วประชาชนได้นะลดค่าต่างๆที่ประชาชนควรได้รับสิทธิ์นั้นหรือยังยังแล้วคุณจะใช้เวลาฝึกงานอยู่อีกกี่ปีคะรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหลายคุณจะฝึกงานอีกกี่เดือนเพื่อให้ประชาชนอยู่รอดภายใต้การบังคับบันเหียนของรัฐบาลเนี่ยประชาชนจะต้องอดทนรอคุณอีกเมื่อไหร่และไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนอย่างฉันพี่ๆน้องๆเสื้อแดงก็เช่นเดียวกันพี่เพื่อเสื้อแดงอ่ะลำบากกว่าฉันอีกฉันบอกได้เลยคนที่ใส่เสื้อแดงจนกว่าฉันอีกคนที่ใส่เสื้อแดงอ่ะจนกว่าฉันแน่นอนคนที่ใส่เสื้อแดงฉันไม่ได้บูลลี่นะแต่ฉันรู้ว่าเธอมีอันจะกินอ่ะน้อยกว่าฉันแน่นอนและพวกเธออ่ะมีอันจะกินดีกว่าฉันหรอคำถามก่อนพวกเธออ่ะจ่ายค่าน้ำมันอ่ะถูกกว่าฉันหรอพวกเธอจ่ายค่าน้ำประปาเนี่ยถูกกับฉันเหรอพวกเธออ่ะจ่ายค่าดีเซลถูกกับฉันหรือเปล่าจ่ายค่าเบนซินถูกกับฉันหรือเปล่าพวกเธอจ่ายค่าไฟอ่ะถูกกว่าฉันหรือเปล่าพวกเธอจ่ายค่าครองชีพค่ามะนาวค่าไข่ถูกกับฉันหรือเปล่าไม่ทุกคนจ่ายค่าครองชีพเท่ากันไม่ว่าคุณจะซื้อตลาดไหนใช่ไม่ใช่ดังนั้นการที่ฉันพูดเนี่ยฉันไม่ได้พูดเพื่อที่จะไปบูลลี่รัฐบาลของเธอเพื่อทับถมเธอมันไม่ใช่แต่ฉันพูดเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจอย่างตรงกันว่ารัฐบาลควรจะต้องมีการบังคับบันเหียนแล้วก็ทำงานเป็นไม่ใช่เพียงแค่ทำงานภายใต้ความพอใจของเสี่ยคนใดคนหนึ่งทำงานภายใต้ความพอใจของเทวดาชั้นหนึ่งชั้นใดมันไม่ใช่คุณจะต้องทำงานโดยมีผลงานเป็นมาตรฐานสากลไม่ใช่ทำงานอยู่ภายใต้การที่จะให้เทวดาคนหนึ่งสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้รอบโลกทั้งที่เทวดาคนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่พระเจ้าของใครทั้งสิ้นอันนี้เข้าใจตรงกันใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะอย่าหาว่าฉันเป็นคนใจร้ายเลยฉันไม่ได้เป็นคนใจร้ายหรอกแต่ว่าฉันแค่เป็นคนที่ไม่สามารถที่จะฉันไม่สามารถที่จะต่อต้านความคิดที่เป็นฉันไม่สามารถที่จะต่อต้านอุดมคติของตัวเองได้ฉันไม่สามารถในการที่จะต่อสู้กับอุดมคติในปลีกดีของฉันได้เพียงเพื่อที่จะคิดชั่วทำชั่วแล้วก็ต่อต้านอุดมคติที่ดีๆของตัวเองหรือว่าไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นทำนองครองธรรมของประเทศชาติแล้วก็ยอมนะไปตามคันลองของแซ่อวยเนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้แต่อะไรคะดร.มริกาแต่ถ้าเกิดว่าบรรดาตระกูลแซ่อวยและบรรดารัฐมนตรีของแซ่อวยนายกรัฐมนตรีแซ่อวยทำอะไรก็ตามที่ถูกต้องตามคันลองของธรรมเราก็พร้อมในการที่จะสนับสนุนและก็พร้อมในการที่จะวางเฉยพวกเธอเข้าใจตรงนี้ไหมเข้าใจไหมดร.กำลังอยู่กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้เปิดมาหลายวันก็เลยแบบอยากจะเปิดรายการมานิดนึงนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันจะเปิดอะไรกันนี้คราวที่แล้วมันป่วยปกติแล้วไม่เคยครั้งแรกเขาเลือกเองแต่ครั้งที่สองเนี่ยเผอิญว่ามันมีโควิดก็เลยต้องขอเลื่อนแต่ว่า18นี่มันก็ไม่มีเหตุอะไรมันไม่ได้ไปส่งฟ้องเองเลยใช่ไหมแน่นอนสิส่งฟ้องนี่เราสู้คดียังไงนะมั้งก็ไม่เห็นมีเลยคดีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคดีเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนเวลาปฏิวัติระยะข้อหาอย่างไรเนี่ยคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็พยายามไปตีความมีมูลค่ะคดีจะมีมูลหรือไม่มีมูล
ไม่ใช่ว่าผู้ต้องหาจะพูดเองได้นะคะแต่คดีจะมีมูลหรือไม่มีมูลนั้นขึ้นอยู่กับการสืบพยานและหลักฐานค่ะแล้วก็การสืบพยานและหลักฐานนั้นจะต้องใช้การสืบพยานและหลักฐานในชั้นของศาลค่ะเพราะฉะนั้นศาลจะเป็นคนพินิจพิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยตามหลักตามฐานค่ะว่าคดีมีมูลหรือไม่มีมูลค่ะและสำคัญที่สุดนะคะฝ่ายความมั่นคงที่มีการฟ้องร้องคดีนี้เมื่อปี2557ซึ่งเป็นวันที่ท่านไปพูดเกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพรัชกาลที่9เลยนะคะตอนนั้นรัชกาลที่9ค่ะก็คือที่ประเทศเกาหลีใต้นั้นนะคะมันเป็นปี2557-58ค่ะมีการฟ้องเมื่อปี58ค่ะพูดเมื่อปี57ค่ะและเป็นการพูดหลังจากนายกปูโดนปฏิสังขรณ์ค่ะพอนายกปูยิ่งย้วยโดนปฏิวัติหลังจากนั้นท่านไปเกาหลีใต้และท่านก็พูดเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ท่านพูดดิฉันไม่สามารถที่จะสัตยายได้หมดหรอกนะคะในเวลา1ชั่วโมงที่ท่านพูดแต่ว่าสำนักข่าวต่างประเทศเขาไม่ต้องเกรงใจสถาบันใดๆของประเทศไทยเขาก็สัตยายหมดเลยค่ะว่าท่านพูดว่าอย่างไรค่ะทั้งดุ้นของสำนักข่าวต่างประเทศเหล่านั้นค่ะเขาได้นำเอาวิดีทัศน์เอาวิดีโอหลักฐานทั้งขดเลยประมาณเป็น1ชั่วโมงเทปเนี่ยค่ะไปขึ้นสู่กระบวนการศาลและถอดเทปมาทั้งหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเป็นการยัดคดียัดข้อหาหรือใดๆก็ตามนะคะมันจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องไปดีเฟนต์แล้วก็แก้ต่างในชั้นกระบวนการกฎหมายคือชั้นศาลค่ะดิฉันมีความรู้สึกว่าชื่นชมท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้มากเลยนะคะทำไมคะดร.มลิกาชื่นชมตรงที่ว่าท่านกล้าในการที่จะไปอยู่ภายใต้ตุลาการไปอยู่ภายใต้ในชั้นผู้พิพากษาไปอยู่ภายใต้การเผชิญหน้ากับเปาปุ้นจิ้นในกระบวนการศาลยุติธรรมในประเทศไทยดิฉันชื่นชมมากและดิฉันหวังว่าวันที่18มิถุนายน2567ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วจะเป็นวันที่ทุกๆคนสื่อมวลชนทุกท่านจะได้ถ่ายทอดโทรทัศน์พัดลมถ่ายทอดสดในวันที่ท่านขึ้นศาลนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันที่ท่านไปปทุมธานีในการบวชนาคนั้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นไม่ใช่วันสุดท้ายของการอยู่ในประเทศไทยของท่านและมันไม่ใช่เป็นวันที่ท่านมาปรากฏตัวเพื่อศักดิ์ศรีเกียรติยศใดๆเสร็จแล้วท่านก็จะหนีไปโดยละม่อมนะคะดิฉันอยากจะให้ท่านเนี่ยนะคะอยากจะให้ท่านเนี่ยนะคะคิดว่าการบวชนาคไม่ใช่เวทีสุดท้ายและการบวชนาคในที่ใดๆก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีหรือว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านหรือที่ใดๆที่จะมีการบวชนาคและเชิญท่านเป็นประธานและต่อไปนี้นาคทุกคนที่จะบวชพ่อแม่ผู้ปกครองของทุกๆนาคสามารถประกาศไปเลยนะคะว่าสามารถเชิญทักษิณแซ่อวยไปเป็นประธานได้ค่ะเพราะว่าท่านจะเป็นประธานงานบวชนาคให้กับทุกๆคนได้เพราะว่าปทุมธานีท่านสามารถเป็นประธานงานบวชนาคได้เพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นๆท่านก็น่าจะสามารถเป็นประธานในงานบวชนาคได้เช่นเดียวกันนะคะทุกๆคน คุณพี่แบงค์เขาบอกว่าคุณพี่แบงค์เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการผิดศีลตั้งแต่ทำวันทำบุญแล้ววันทำบุญแท้ๆแต่ไปพูดมุสาผมมาแล้วค่ะพี่น้องผมมาแล้วครับพี่น้องซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องก็อยากจะให้คุณมาเนี่ยตั้งแต่ปี2513แล้วซึ่งตอนนั้นไม่กี่ปีเองทีนี้ใครว่าเป็นคนวิดีโอลิงและบอกว่าขอให้พี่น้องไปรวมตัวกันที่ศาลากลางพี่น้องไปรวมตัวกันในสถานที่ต่างๆและถ้าหากว่าทหารมีการลงมือกับประชาชนผมจะเดินนำพี่น้องเองผมจะกลับไปเดินนำกับพี่น้องเองจนเขาติดคุกติดตารางเผาบ้านเผาเมืองเผาสารกลางอุบลราชธานีเผาห้างเผาหอยเผานั่นเผานี่เผาเซ็นทรัลเวิร์เผาไปจนถึงในตอนไหนเผาจนกระทั่งติดคุกติดตารางกันไปจนกระทั่งติดตารางกันไป6ปี8ปีผ่านไป17ปีติดตารางกันเป็น10ปีเพิ่งจะโผล่มาแล้วบอกว่าอะไรได้ก็อะไรกันแล้วบอกว่าผมกลับมาแล้วครับพี่น้องกลับมาช้าไปหรือเปล่าต๋อยกลับมาช้าไปหรือเปล่าต๋อยต๋อยกลับมาช้าไปหรือเปล่าต๋อยทำไมเพิ่งมาจ้าต๋อย
ขาติดคุกแทนต่อยไปจนกระทั่ง6ปี7ปีแล้วหลายคนที่เป็นแกนนำเสื้อแดงเขาต่อสู้คดีจนกระทั่งติดคุกติดตารางกันไปหมดแล้วจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยเป็นคนแกนนำนปชของต่อยจตุพรเป็นเบอร์หนึ่งของต่อยจตุพรเนี่ยนะติดคุกติดตารางแทนต่อยและต่อยก็ไม่กลับมาต่อยไม่ส่งใครไปช่วยต่อยไม่ได้ส่งข้าวส่งน้ำต่อยไม่ได้ส่งใครดูแลลูกหลานของจตุพรพรหมพันธ์จตุพรพรหมพันธ์มานั่งบ่นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าต่อยไม่ดูดำดูดีซึ่งขณะเดียวกันจตุพรเป็นเบอร์หนึ่งของต่อยต่อยยังไม่ดูแลเลยค่ะต่อยนับภาษาอะไรกับประชาชนคนธรรมดาโดยทั่วไปตาสียายสาตามายายมีที่ต่อยจะไปดูแลเขาต่อยลวงอารมณ์เขาตุ๋ยต่อยลวงอารมณ์ประชาชนต่อยสอนลูกสอนหลานให้ลวงอารมณ์ประชาชนเพื่อต่อยเพียงคนเดียวเพื่อต่อยและครอบครัววงวานของแซ่อวยต่อยลวงอารมณ์ประชาชนต่อยหลอกประชาชนต่อยหลอกประชาชนเพราะว่าประชาชนคนที่เป็นหัวหอกของต่อยคือจตุพรพรหมพันธ์และขวัญชัยไพรพนาจำขวัญชัยได้ไหมคะขวัญชัยแขนโดนยิงให้ต่องแต่งต่องแต่งและขวัญชัยก็เป็นคนที่ไปทำเรื่องเกี่ยวกับเผาบ้านเผาเมืองที่จังหวัดอุดรไม่ใช่จังหวัดอุบลขวัญชัยไพรพนาโดนจับติดคุก6ปีไม่มีใครไปเยี่ยมเลยขวัญชัยไพรพนาเป็นแกนนำนปช.ของต่อยเป็นแกนนำแสดงอุดรราชธานีปรากฏว่าขวัญชัยไพรพนาไปติดคุก6ปีไม่มีใครไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีเหลนไม่มีโหลนไม่มีสกุลแซ่อวยของต่อยไปดูแลขวัญชัยไพรพนาซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของนปช.เป็นเบอร์หนึ่งของเสื้อแดงเลยค่ะต่อยขาต่อยจะลวงอารมณ์เสื้อแดงที่เหลืออยู่บอกว่าต่อยกลับมาแล้วต่อยอยู่นี่นะมีคนโง่แล้วก็มีควายเท่านั้นแหละค่ะที่จะเชื่อเพราะว่าจริงๆแล้วต่อยหลอกใช้ควายต่อยเข้าใจใช่ไหมคะต่อยหลอกใช้ควายต่อยหลอกใช้ควายต่อยหลอกใช้ควายแล้วคนที่เชื่อคือเป็นแค่ควายเพราะคนเราถ้าเกิดไม่ใช่ควายมันก็ต้องมีก้อนสมองที่จะสามารถ analysis และมีประวัติศาสตร์และสามารถในการที่จะจดจำสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงปี51 52 53 54ปี51ตอนต่อต้านรัฐบาลอภิสิทธิ์ตอน52ที่เผาดินแดงตอน53ที่เผาห้างเผาสารกลางตอน54น้ำท่วมทั้งประเทศเอาน้องสาวมาเป็นนอมินีตอน55น้องสาวทำอะไรก็ปุยี่ปุยำไม่รู้เรื่องสักห่าเลยจากนั้นปี56ก็มีการม็อบทั้งปีปี57โดนปฏิวัติสรุปแล้วต่อยขาต่อยตลอดระยะเวลาปี49จนกระทั่งถึงปี56 49จนกระทั่งถึงปี56ทั้งหมดประมาณ 6-7 ปีนั่นเป็นอำนาจของต่อยทั้งสิ้นไม่ใช่ 2-3 รัฐบาลแต่อย่างใดเป็นอำนาจของต่อยทั้งสิ้น 6-7 ปีและก่อนหน้านั้นก่อนการปฏิวัติปฏิสังขรณ์ปี49ต่อยมีอำนาจตั้งแต่ปี44 45 46 47 48 49ไปขั้นแค่เวลา50 51 52 53จากนั้น54 55 56 57คือทั้งหมดต่อยมีอำนาจประมาณ 5 6 7 8ปีต่อยมีอำนาจ8ปีต่อยมีอำนาจเท่าๆกับพลเอกประยุทธ์คือ8ปีขณะเดียวกัน VS ระหว่างพลเอกประยุทธ์กับต่อยพลเอกประยุทธ์สร้างคุณประโยชน์สร้างรถไฟฟ้าขึ้นประมาณ 30-40 เส้นเป็นรถไฟฟ้าที่สามารถจะสร้างได้ถึงแม้ว่าในช่วงประมาณ 3-4 ปีจะเป็นนอมินีของยิ่งด้วยก็ตามแต่ว่าต่อยเอานโยบายของต่อยมาลงในรัฐบาลยิ่งด้วยหมดสรุปต่อยมีอำนาจประมาณ8ปี9ปีต่อยสร้างแต่ความชิบหายแล้วก็สร้างงบประมาณที่ไม่สมดุลในประเทศและที่สำคัญที่สุดต่อยเอาผืนแผ่นดินไปชำระแค้นนี่คือสิ่งที่ต่อยทำฉะนั้นเนี่ยดร.มลิกาจึงอยากจะบอกต่อยว่าต่อยควรจะทำให้มันอยู่ในคันลองของธรรมอยู่ในคันลองของกฎหมายต่อยไม่ควรจะท้าทายประชาชนค่ะที่ดร.มลิกาพูดว่าต่อยท้าทายประชาชนเนี่ยมันยังเบาไปนะคะแต่ต่อยกำลังท้าทายอำนาจที่เหนือกว่าประชาชนค่ะอำนาจที่เหนือกว่ากฎหมายอะค่ะและอำนาจใดๆที่ต่อยกำลังคิดต่อยกำลังฟุ้งเฟ้อค่ะต่อยกำลังทำตัวเสมอเหมือนและต่อยกำลังทำตัวอยู่ภายใต้ตรงนั้นและต่อยก็กำลังใช้ภายใต้ตรงนั้นเนี่ยอย่างบิดเบือนและไม่ถูกต้องตามกฎหมายต่อยทำอำนาจต่อยใช้อำนาจตามอำเภอใจอะค่ะต่อยกำลังใช้อำนาจตามอำเภอใจอะค่ะ
และสำคัญที่สุดที่ต่อยพูดในวันนี้เนี่ยนะคะที่ต่อยบอกว่าต่อยไม่มีดีลกับใครต่อยมีดีลเฉพาะหัวหน้าพรรคเผื่อใครเพราะว่าหัวหน้าพรรคเผื่อใครเป็นลูกสาวของต่อยใช่ไหมคะแค่นี้พรรคเผื่อใครก็โดนยุบพรรคแล้วค่ะต่อยทราบใช่ไหมคะการเมืองใดๆไม่สามารถที่จะให้คนที่ติดคุกติดตารางไม่มีอำนาจทางการเมืองมาครอบงำได้แต่การที่ต่อยพูดคำว่าต่อยดิวเฉพาะหัวหน้าพรรคเพื่อใครนั่นเท่ากับว่าต่อยครอบงำพรรคเพื่อใครและต่อยก็ครอบงำหัวหน้าพรรคเพื่อใครไม่ว่าหัวหน้าพรรคเพื่อใครจะเป็นลูกเป็นหลานเหลนหลนของต่อยก็ตามแต่ต่อยพูดออกมาแบบนี้เท่ากับว่าต่อยครอบงำพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเท่ากับว่าพรรคการเมืองนี้จริงๆแล้วจากคำพูดที่ต่อยสารภาพพรรคการเมืองนี้จะต้องโดนยุบพรรคเสมอเหมือนกับพรรคกุ๊กไก่เลยค่ะอันนี้คือถ้าพูดถึงเรื่องของหลักกฎหมายหลักของธรรมาภิบาลแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ยึดขี้หลักปักขี้เลนนะคะยึดขี้หลักปักขี้เลนยึดขี้หมาสองกองสามกองชีวิตไม่ได้ยึดสิ่งใดไม่ได้ยึดธรรมาภิบาลไม่ได้ยึดกฎหมายของบ้านเมืองไม่ได้ยึดกติกาสังคมไม่ได้ยึดหาอะไรเลยแต่ว่ายึดขี้หลักปักขี้เลนแล้วก็ยึดหัวหลักแล้วก็ยึดหัวตอถ้าประเภทแบบนี้อาจจะไม่เข้าใจนะคะดิฉันพอที่จะเข้าใจได้คือต่อยทำแต่เรื่องนะคะเรื่องแต่ละเรื่องที่ต่อยทำเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้กฎหมายจัดการได้หมดเลยนะคะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าจะมีคนร้องหรือจะมีคนดำเนินคดีหรือไม่เท่านั้นเองค่ะแต่ต่อยทราบไหมคะว่าช่วงเวลาที่ต่อยเนี่ยไม่อยู่ในปฏิพีนี้มาประมาณ 17-18 ปีเนี่ยสังคมนี้บ้านเมืองนี้มีการเจริญเติบโตช่วงรุ่งชดช่วงชัชวาลในระหว่างที่ต่อยไม่อยู่เนี่ยมีการพัฒนาโลจิสติกมีการพัฒนาอีคอมเมิร์ซมีการพัฒนางบประมาณเข้าแผ่นดินมีการพัฒนารายรับรายจ่ายแล้วก็มีการพัฒนานะคะบรรดาพวกเกี่ยวกับนะคะเงินรายได้เงินประจำและมีการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมต่างๆมีการพัฒนาเรื่องแต่ละเรื่องเยอะมากเลยค่ะต่อยคือทุกคนกำลังพัฒนาเรื่องแต่ละเรื่องเยอะมากเลยแต่ว่าต่อยไม่รู้หมู่รู้จ่าไม่อยู่จากแผ่นดินที่ไหนมาต่อยไปอยู่กับโรฮิงญาที่ไหนมาก็ไม่รู้เสร็จแล้วต่อยกลับมาประเทศต่อยบอกว่าประเทศนี้ไม่พัฒนาต่อยว่าสั้นต่อยว่าสั้นน่ะทั้งที่ตอนที่ต่อยไม่อยู่ประมาณ17ปีประเทศนี้เจริญรุ่งโรจน์ช่วงชั่วชวาลไปเยอะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าประเทศนี้มีการตรวจสอบตรวจตรามีการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญและประเทศนี้เนี่ยมีการตรวจตรานายกรัฐมนตรีขนาดนายกรัฐมนตรียิ่งย้วยเนี่ยคอร์รัปชันแดกข้าวโดยต่อยไม่อยู่แต่ว่าปรากฏแม่เลี้ยงคนนึงจากภาคเหนือนะคะแม่เลี้ยงชื่อว่าอะไรนะลำไยอบแห้งชื่ออะไรนะลำไยอบแห้งอ่ะเจดอค่ะแม่เลี้ยงเจดอค่ะแม่เลี้ยงเจดอมาสั่งการแทนต่อยจนกระทั่งทำให้เตยิราพิลมบุญทรงอ่ะสบุญทรงซึ่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ติดคุกเพราะว่าฟังแม่เลี้ยงคนหนึ่งซึ่งเป็นพวกลำไยอบแห้งสั่งการและทำ G2G เก๊ทำ G2G ปลอมนั่นแหละค่ะรัฐมนตรีกับข้าราชการติดคุกไปประมาณ 7-8 คนเป็นพลวนเลยค่ะนั่นแหละค่ะต่อยพอจะทราบไหมคะว่าการที่ต่อยเนี่ยไม่ได้อยู่มาประมาณ17ปีและขณะเดียวกันปีประมาณ54 55 56เป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานของต่อยอะค่ะอยู่ในอำนาจตามนอมินีของต่อยจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงโย่งความสามารถสวนทางกับความสูงของตัวเองมารองรับความเป็นนอมินีของต่อยอะค่ะแต่ปรากฏว่าประเทศชาติไม่พัฒนาไปไหนเลยค่ะหุ้นตกระเนระนาดเลยต่อยพอจะทราบไหมคะว่าตอนเนี้ยวันที่8วันที่9วันที่10มิถุนายนนะคะหุ้นตกระเนระนาดขนาดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมาจากตลาดหุ้นนะคะแต่ตอนนี้หุ้นตกต่อยทราบไหมคะว่าหุ้นตกต่อยพอจะทราบไหมคะว่าหุ้นตกถ้าต่อยเก่งฉกาจจริงต่อยก็เสกตลาดหุ้นให้มีความน่าเชื่อมั่นให้คนลงทุนสิคะแล้วให้หุ้นไม่ตกสิคะแล้วตลาดหุ้นตกมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐีทวีไส้ซึ่งตัวสูงโย่งผิดมนุษย์มานานมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะตกมาตั้งนานแล้วนะคะและณเวลานี้เนี่ย
แทนที่จะฟื้นปรากฏตกกว่าเดิมแปลว่าอะไรคะแปลว่าความเชื่อมั่นจากตลาดต่างประเทศไม่มีเลยค่ะหุ้นตกและทยอยช้อนออกเข้าใจใช่ไหมคะต่อยพอจะเข้าใจใช่ไหมคะที่ดร.พูดนี่ต่อยพอเข้าใจใช่ไหมคะต่อยเข้าใจดร.ไหมคะต่อยพอจะเข้าใจดร.ใช่ไหมคะต่อยพอจะเข้าใจดร.ใช่ไหมคะและตอนที่ปลายปี2557นะคะ2567นะคะตอนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทิ้งทวนทิ้งท้ายปี66แล้วก็ก่อนการเลือกตั้งปี67อะค่ะตอนนั้นดร.มลิกาเป็นส.ส.อยู่ในสภาก็ตรวจทานตรวจสอบอยู่เด็ดสลัดตีเลยค่ะจากนั้นดร.มลิกาก็ยังมีการตรวจทานอยู่เลยนะคะและก็ทราบว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในช่วงท้ายปีก่อนการเลือกตั้งอะค่ะเรามีการท่องจำบริบทที่ทางกฎหมายและบริบทเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ไว้ได้แม่นเลยเพราะว่าเราท่องจำเพื่อที่เราจะไปอภิปรายในสภานะคะปรากฏดิฉันเองเนี่ยก็อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับผลงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยในเรื่องที่ดิฉันอภิปรายได้แค่ 2-3 เรื่องโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์ถ้าค่าโทรแสงค่าอินเทอร์เน็ตเท่านั้นละค่ะนอกนั้นเนี่ยดิฉันไม่สามารถที่จะไปทำลายความมั่นใจของประชาชนอะไรต่างๆได้เลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยสร้างผลงานได้เยอะมากและปรากฏว่าดิฉันก็จำได้แม่นมากว่าในปีสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งอะค่ะเดือนสุดท้ายก่อนปีเลือกตั้งอะค่ะพลเอกประยุทธ์ประกาศนโยบายแล้วก็ประกาศผลงานไว้แล้วก็แถลงข่าวไว้ดิฉันจำได้แม่นค่ะว่าเขาบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียในการความเชื่อมั่นทางด้านโลจิสติกและก็การขยายตัวทางด้านคมนาคมรู้สึกว่ามีประเทศสิงคโปร์กับประเทศไทยอะค่ะขยายตัวทางด้านการคมนาคมเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะหลังจากโควิดอันดับ2ก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการฟื้นตัวจากโรคระบาดได้เร็วที่สุดเป็นอันดับ1ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของโลกด้วยค่ะอันที่3ก็คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทุนสำรองทางด้านทองอะค่ะเป็นอันดับ2รองจากเอเชียรองจากประเทศจีนเท่านั้นเองซึ่งมีเสถียรภาพที่มั่นคงมากอะค่ะอันดับ3ก็คือค่าเงินบาทของประเทศไทยเป็นค่าเงินบาทที่เสถียรแล้วก็ประเทศรอบข้างเอเชียเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะใช้ค่าเงินบาทเป็นเงินอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ชอบในการที่จะใช้เงินบาทเป็นอัตราแลกเปลี่ยนบทเยนเพราะเป็นอัตราที่แข็งแรงมากเลยค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทของประเทศไทยเงินบาทของประเทศไทยเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งแรงมากเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทิ้งทวนตอนที่ก่อนจะมีการเลือกตั้งนะคะก็ยังบอกอีกว่าศักยภาพของบุคลากรภายในประเทศเนี่ยนะคะยังสามารถที่จะสนับสนุนให้คนเนี่ยมาลงทุนโดยการที่ BOI เนี่ยดึงนักลงทุนต่างๆมาประมาณล้านรวงต่างๆนะคะมาในนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีการลดภาษีลดอะไรต่างๆนะคะเราสามารถที่จะมีศักยภาพรองรับได้และมีการรีจิสเตอร์ลงทะเบียนแล้วประมาณ 800,000 ล้านค่ะดูปักมอลลี่นะคะ 800,000 ล้านค่ะแต่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลแค่นิดเดียวเองค่ะอีก 800,000 ล้านหายไปแวบนึงปรากฏว่ากลับมาใหม่อีกทีนึงหายไปแวบนึงกลับมาใหม่อีกทีนึงเพราะว่าเขาไม่มั่นใจไงอะคะเขาไม่มั่นใจไงคะแต่ตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขามั่นใจมากเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วอะค่ะก็มีเรื่องเกี่ยวกับแลนด์บิดค่ะซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เราประกาศไว้นะคะว่ามีผู้ลงทุนแล้วโดยที่ไม่ต้องรอใครมาลงทุนร่วมเลยปรากฏว่าประกาศการลงทุนทั้งหมดจะต้องใช้เงินประมาณ1ล้านล้านบาท1ล้านล้านบาทค่ะแต่ปรากฏว่าการระดมทุนมีเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแล้วก็มารื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่เจ้าชายซาอุประกาศที่จะมาทำ capacity ในการจัดเก็บถังน้ำมันระหว่างแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียนะคะนั่นละค่ะเขาก็จะมาตั้งคลังน้ำมันที่แลนบิดนะคะเขาจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 600,000 ล้านบาทค่ะ Excuse me sorry ดูปากมอลลี่นะคะถ้าเกิดว่าเจ้าชายซาอุใช้งบประมาณจำนวน 600,000 ล้านบาทเท่ากับว่าเราจะต้องใช้เงินลงทุนที่เหลือระดมประเทศต่างๆอีกแค่ 400,000 ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะระดมได้ประมาณ 600,000-700,000 แล้วอะค่ะเหลืออีกแค่ 200,000-300,000 ล้านบาทเองรัฐบาลชุดนี้พอเปลี่ยนหน้านายกรัฐมนตรีเท่านั้นละค่ะปรากฏว่าทำไมท่านทำไม่ได้อะค่ะผ่านไป8เดือนผ่านเป็น9เดือนผ่านไป10เดือนแต่ว่าท่านน่ะทำไมระดมทุนไม่ได้อะคะทำไมถึงทำไม่ได้อะคะไหนท่านประกาศบอกว่าท่านเนี่ยมีศักยภาพชิบหายตายห่าไหนท่านประกาศบอกว่าประเทศไทยจะต้องมีเขียนและสังกสีไหนท่านประกาศบอกว่าหยุดปิดสวิตช์สัมปอสวแล้วก็ประชาชนจะมีเขียนและก็สังกสีทีนี้ประชาชนน่ะได้อะไรคะประชาชนได้อะไรคะตอนนี้ประชาชนได้อะไรอะคะ
ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นท่านจะมาโอ้อดมดเท็ดอ่ะมันไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะประชาชนไม่ได้กินหญ้าไม่ได้กินแกลบค่ะและประชาชนเนี่ยกินไวน์ค่ะโอเคนะคะประชาชนจิบไวน์ค่ะประชาชนรวยพอที่จะจิบไวน์ค่ะประชาชนไม่ได้กินแกลบประชาชนไม่ได้กินหญ้าและประชาชนไม่ได้กินเหล้าขาวกันทุกหัวและแหงเหมือนกับที่พวกเธอจินตนาการและพวกเธอจะได้ไปหลอกประชาชนได้เข้าใจที่พูดไหมคะเข้าใจที่พูดไหมคะทำไมจะต้องคิดว่าประชาชนเนี่ยโง่ภายใต้อุ้งตีนของพวกคุณนะคะทำไมต้องคิดว่าประชาชนต้องโง่ภายใต้อุ้งตีนของพวกคุณและเลิกสักทีได้ไหมคะเลิกที่จะดูถูกคนอีสานว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เลือกเพื่อไทยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เลือกควายแดงเลิกดูถูกคนอีสานสักทีได้ไหมคะคนอีสานไม่ได้โง่นะคะคนอีสานเขาก็ฉลาดนะคะคนอีสานไม่ได้โง่ค่ะคนอีสานไม่ได้โง่ค่ะคนแถบปริมณฑลต่างๆเขาก็ไม่ได้โง่ถึงแม้จะมีโรงงานมากค่ะมีคนจนเยอะมีคนชุมชนเยอะแต่ว่าทุกคนไม่ได้โง่นะคะทำไมทุกคนจะต้องดูถูกด้วยคะว่าคนอีสานเมื่อไหร่ก็เลือกเพื่อไทย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 เปลี่ยนเป็นชื่อพรรคอะไรมันก็เลือกแล้วก็เป็นประชากรที่มีมากที่สุดในโลกจริงๆแล้วเขาอะก็เป็นประชากรที่มีคุณภาพเขาไม่ได้โง่นะคะแต่ทำไมทุกคนโดยเฉพาะคุณทักษิณและกับคุณเผือกใครคุณทักษิณแซ่อวยกับลูกหลานของเขาทำไมจะต้องขนาดที่พวกคุณก็พูดภาษาว่าอีสานก็บ่ได้เด้ว่าอีสานก็บ่ได้เด้ให้ประธานซอฟต์แวร์ไปว่าอีสานก็ว่าอีสานบ่ได้เด้ขณะเดียวกันหน้าก็เหลี่ยมไม่มีความไว้วางใจได้เลยขณะเดียวกันเว้าอีสานก็ไม่ได้เด้แต่ขณะเดียวกันทำไมทุกคนจะต้องไว้วางใจเขาทำไมคนอีสานจะต้องเลือกเขาแล้วเขาก็มั่นใจเฉพาะชาวอีสานเขาไม่ได้มั่นใจภาคไหนเลยค่ะเขามั่นใจเฉพาะอีสานค่ะ because what happened ฉันไม่ได้บูลลี่ประชากรในภูมิภาคใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าพวกแซ่อวยกับสสแซ่อวยทั้งภาคค่ะเขาอ้างค่ะเขาอ้างจังซี่แหละค่ะเขาอ้างจังซี่ค่ะเขาอ้างจังซี่ค่ะไปโคราช11จังหวัดโคราช11เขตมีลูกสาวแป้งมันมีลูกสาวของเสียแป้งมันเป็นรัฐมนตรีเสียแป้งมันเป็นหลักมีนายกอบจเป็นหลักปรากฏว่าปรีนจากพรรคภูมิมาสังกัดพรรคไทยเพื่อมาสังกัดพรรคเนี่ยพรรคทักษิณแซ่อวยโอ้ยตอนที่อยู่พรรคภูมิปรากฏว่าไม่ต้องมานั่งเสียเกียรติยศศักดิ์ศรีใดๆตอนที่อยู่พรรคอื่นร่วมรัฐบาลพลลุงตู่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีมากค่ะแต่ปรากฏว่าพอมาเดินตามคุณหนูตุ้งติ้งเท่านั้นละค่ะเกียรติยศและก็ศักดิ์ศรีไม่เหลือแม้แต่ตอหม้อเลยค่ะทำไมล่ะคะโอ้ยเดินเตี้ยเหมือนกันเลยค่ะเดินเตี้ยห่มไหมเดินเตี้ยห่มหม่อนห่มไหมเหมือนกันเลยค่ะเข้าใจที่พูดนี่ไหมคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณดูถูกชาวอีสานมากจนเกินไปอ่ะคุณดูถูกค่ะว่ายังไงเขาก็เลือกยังไงเขาก็เลือกคุณไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้เขาทำไมจะไม่สร้างด้วยตัวบริการอันที่หนึ่งดิจิตอลวอลเล็ตคุณหลอกเขาหรือเปล่าจนป่านนี้ดิจิตอลวอลเล็ตคุณแจกหรือยังแล้วอันที่สองเรื่องค่าแรงคุณหลอกเขาหรือเปล่าจนป่านนี้ค่าแรงขึ้นหรือยังขณะที่ค่าแรงยังไม่ขึ้นแต่ค่าครองชีพประชาชนทั้งประเทศขึ้นไปหมดแล้วอันที่3ลดค่าไฟคุณลดหรือยังคุณก็ยังไม่ได้ลดค่าไฟอันที่4ค่าไข่ลดหรือยังปรากฏว่าไข่ยังไม่ได้ลดราคาแต่ปรากฏค่าครองชีพและค่าไข่แพงขึ้นสวนทางไข่ของนายกรัฐมนตรีเลยอันที่5อันที่6หลายเรื่องมากคุณยังไม่ประสบความสำเร็จในการทำนโยบายที่ประกาศต่อรัฐสภาเลยนะคะคุณยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในการทำนโยบายกับรัฐสภาเลยนะคะคุณไปไวมากเลยนะคะปกติรัฐบาลบางรัฐบาลเขาอยู่ประมาณปี2ปีเขาถึงจะสามารถพิสูจน์สันดานของรัฐบาลได้ว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จแต่รัฐบาลของคุณมาได้แค่8เดือนก็รู้แล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จสักนโยบายเลยปรากฏว่าอุตริในการที่จะเอาไอ้หัวไอ้หนวดดกอะไอ้คิ้วดกอะอุตริจะเอาไอ้คิ้วดกอะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังแล้วก็ออกหวยรายวันรายเดือนคำถามนะคะคำถามคืออะไรดร.มลิกาคือไม่มีสติปัญญาในการที่จะหาเงินแล้วเหรอถึงไปเอานโยบายคนอื่นมาแล้วก็ไม่มีสติปัญญาจะหาเงินแล้วเหรอถึงไปออกหวยเพื่อที่จะมอมเมาประชาชนคนแก่เขามีเงินเกษียณคนแก่เขามีเงินเก็บแต่ปรากฏพวกคุณก็จะให้มอมเมาให้เขามาซื้อหวยซื้อหวยแน่นอนว่าซื้อหวยแล้วถ้าเกิดไม่ถูกเงินนั้นก็ยังถูกเก็บอยู่แต่ขณะเดียวกันคำถามก่อนนะคะคำถามก็คือว่าคุณปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่า
คุณจะมอมเมาประชาชนด้วยหวยบ่อนซ่องคุณดูถูกจริตของประชาชนคนไทยมากไปหรือเปล่าคุณคิดว่าจริตของประชาชนไทยก็แค่อบายมุขหวยบ่อนซ่องขี้เหล้าเมายาคุณคิดว่าคนไทยเป็นแค่นั้นใช่ไหมล่ะคนไทยก็ได้แค่หวยบ่อนซ่องขี้เหล้าเมายาติดหญิงแค่นั้นใช่ไหมคุณคิดอย่างนั้นใช่ไหมคุณถึงออกแต่เรื่องหวยหวยหวยตอนรัฐบาลทักษิณแซ่อวยมึงก็ติดคัดคุก3ปีด้วยหวย2ตัว3ตัวพอมารัฐบาลเศรษฐีทวีไส้คุณก็ทำเรื่องหวยแล้วมึงจะเอาติดคุกอีกรอบใช่ไหมไอ้ขนดกเนี่ยไอ้คิ้วดกเนี่ยมึงอยากติดคุกใช่ไหมเนี่ยไอ้รัฐมนตรีคิ้วดกเนี่ยอยากติดคุกใช่ไหมไอ้รัฐมนตรีคิ้วดกเนี่ยอยากติดคุกใช่ไหมเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่รู้กฎหมายเงินตราก็ไม่รู้กฎหมายพรบการเงินการคลังก็ไม่รู้กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ไม่รู้กฎหมายเลือกตั้งก็ไม่รู้อีขนดกเนี่ยไม่รู้กฎหมายอะไรเลยเป็นนอมินีใครอ่ะเธอเป็นนอมินีใครเหรอเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำไปหมดโดยที่คุณเป็นรัฐมนตรีแต่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายขณะเดียวกันประชาชนเขาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพอๆกับคุณนั่นแหละแต่การที่เราเป็นรัฐมนตรีเราต้องเชี่ยวชาญกฎหมายรู้เรื่องกฎหมายมากกว่าประชาชนไม่ใช่ไปลวงอารมณ์ประชาชนสิไม่ใช่ไปลวงอารมณ์ประชาชนสิถ้ามึงล่อประชาชนด้วยถ้ามึงล่อประชาชนด้วยหวยประชาชนก็ต้องไปทางหวยถ้ามึงล่อประชาชนด้วยบ่อนประชาชนก็เข้าบ่อนถ้ามึงล่อประชาชนด้วยซ่องประชาชนก็เข้าไปซ่องถ้ามึงล่อประชาชนด้วยสาวสวยมึงประชาชนก็ติดหญิงคุณเป็นผู้นำคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นรัฐมนตรีคุณจะมาอ่อยมาล่อประชาชนด้วยสิ่งอายมุขได้ยังไงกันนโยบายรัฐบาลจะมาอ่อยประชาชนด้วยอายมุขอบายมุขเพื่อที่จะหาเงินเข้าประเทศมึงหาเงินเข้าประเทศด้วยทางอื่นไม่ได้แล้วเหรอไหนมาโอ้อดมดเพชรไงคุณโป้ปลดไว้ซะเยอะคุณปาใสหาเสียงไว้ซะมากเลยว่าคุณสามารถที่จะหาเสียงด้วยวิธีการต่างๆ1 2 3 4คุณปาใสหาเสียงอย่างมากมายแต่ปรากฏในที่สุดแล้วคุณก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยไม่ใช่เหรอคุณทำอะไรไม่ได้เลยอะคุณไปมอมเมาประชาชนคนแก่แทนที่เขาอ่ะจะใช้เงินนั้นอ่ะสะสมเพื่อวัยเกษียณของเขาอ่ะแต่คุณน่ะไปมอมเมาเขาด้วยอบายมุขอ่ะคุณมอมเมาเขาด้วยอบายมุขคุณอย่าปฏิเสธคำถามก่อนนะถ้าเกิดเขาเล่นหวยรัฐบาลมันเป็นอบายมุขไหมเป็นแล้วคำถามก่อนนะเมื่อคุณเนี่ยสั่งสมประสบการณ์การทำอบายมุขแล้วอ่ะคุณคิดว่าเขาเนี่ยจะไม่มีช่องทางในการที่จะขยายความโลภของเขาไปอบายมุขอย่างอื่นเหรอไม่ว่าจะเป็นหวยออนไลน์หรือใดๆก็ตามแต่เพราะอะไรสิ่งที่คุณไม่ควรส่งเสริมประชาชนแต่คุณกลับเอานโยบายรัฐบาลมาส่งเสริมประชาชนเช่นนี้เขาเรียกว่าวิถีผู้ดีเหรอคะเขาเรียกว่าวิถีรัฐบาลที่ดีเหรอคะหรือเรียกว่าวิถีของประเทศชาติที่ดีเหรอคะหรือเรียกว่าวิถีของนโยบายที่ดีเหรอคะไหนบอกว่ามีความรู้ไงไหนบอกว่ามีเกียรติยศและศักดิ์ศรีไงทำไมถึงมอมเมาประชาชนด้วยหวยบ่อนซ่องอย่างนี้ล่ะคะทำไมถึงทำอย่างนั้นนะคะทำไมถึงทำอย่างนั้นนะคะแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบที่แปลกใหม่ในการที่ไหนๆประชาชนก็นิยมในการเล่นหวยเล่นบ่อนเล่นซ่องอยู่แล้วเราก็สนับสนุนให้ประชาชนเล่นกับรัฐบาลไปเลยรัฐบาลเป็นเจ้ามือไปเลยนี่รัฐบาลจะเป็นเจ้ามือหวยเหรอคะรัฐบาลจะเป็นเจ้ามือบ่อนเหรอคะรัฐบาลเป็นเจ้ามือซ่องเหรอคะรัฐบาลเป็นแมงดาเหรอคะถามจริงๆนี่รัฐบาลเป็นแมงดาเหรอคะฮะเป็นแมงดาเหรอคะอีหนวดดกตกลงมึงจะเป็นแมงดาเหรอคะเขาให้มาเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ให้มาเป็นแมงดาทำไมถึงมาเป็นแมงดาคะเขาให้รัฐบาลมาดูแลประชาชนด้วยนโยบายที่มีศีลธรรมมีประโยชน์เขาไม่ได้ให้รัฐบาลมามอมเมาประชาชนไหมแต่สิ่งที่คุณกำลังออกเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ไม่ได้ประกาศหาเสียงมันเป็นนโยบายที่ไม่ได้ประกาศกับรัฐสภาแล้วทำไมรัฐบาลจะทำตัวเป็นแมงดาส่งเสริมหวยบ่อนซ่องเฮ้ยรัฐบาลจะเป็นแมงดาได้ยังไงดร.มลิกาก็การที่มึงสนับสนุนกฎหมายคาสิโนที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตและสนับสนุนให้คนเนี่ยเล่นหวยทั้งหมดเนี้ยคำว่าหวยเนี่ยคำว่าอบายมุขเนี่ยมันเลี่ยงคำว่าแมงดาไม่พ้นหรอกค่ะทำไมล่ะดร.มลิกาเอาก็
็คาสิโนเนี่ยมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็พวกคุณรัฐบาลประกาศและรัฐมนตรีคลังก็ประกาศนายกก็ประกาศขนาดอดีตนายกยังประกาศขนาดลูกสาวนายกเทวดายังประกาศเลยมันเข้าใจหรือเปล่าว่าคำว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตนั้นหมายถึงอะไรลูกสาวนายอดีตนายกรัฐมนตรีคุณหนูเนี่ยที่คุณหนูสดิ้งทองเนี่ยมันรู้หรือเปล่าว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรดร.มลิกาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันก็คือมีทุกอย่างที่เป็นความเอนเตอร์เทนอยู่ในคอมเพล็กซ์นั้นซึ่งก็มีหวยมีบ่อนเล่นอย่างเสรีไม่ผิดกฎหมายมีซ่องคุณคิดว่าคุณมีหวยมีบ่อนซึ่งมีคนกะเลอกะลาดมีนักเลงมีคนเสี่ยงโชคไปอยู่ในนั้นรวมตัวกันแล้วในเมื่อมีคนเสี่ยงโชคและนักเลงทั่วโลกไปรวมตัวกันอยู่ตรงจุดนั้นคุณคิดว่าไม่มีซ่องเหรอคะคุณคิดว่าไม่มีแมงดาเหรอคะคุณมีขอโทษนะคะใช่ครับว่าคุณไม่คิดว่าไม่มีโสเพณีเหรอคะครีปับอ่ะคุณคิดว่าไม่มีโสพินีเหรอคะเพราะฉะนั้น entertainment complex ไม่ว่าจะอยู่โลกไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำไม่ว่าจะไปอยู่ที่ตะเข็บชายแดนเขมรหรือเมียนมาทั้งหมดมีทั้งหวยมีทั้งบ่อนมีทั้งซ่องแมงดาที่ไหนมีซ่องมีโสเภณีที่นั่นมีแมงดา